ันนี้รายการ Cyber City ได้พาคุณมายังประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นก็คือประเทศกัมพูชานั่นเองครับสาเหตุที่เราต้องเดินทางกันมาที่นี่ก็เพราะ3บริษัทผู้นำด้านโทรคมนาคมจาก3ประเทศซึ่งได้แก่กัมพูชาโดยบริษัท Telcotech Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทภาครัฐมาเลเซียโดยภาครัฐวิสาหกิจซึ่งก็คือบริษัท Telecom Malaysia Berhad และบริษัท Symphony Communication จำกัดมหาชนบริษัทเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตดำเนินโครงการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำได้จัดพิธีลงนามในสัญญาประกาศความร่วมมือทางธุรกิจในการลงทุนร่วมกันในโครงการก่อสร้างและวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำระหว่างประเทศหรือ MCT Submarine Cable Network เพื่อผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อและการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวในด้านการสื่อสารการค้าและการลงทุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคโครงการเคเบิลใต้น้ำซึ่งเราเรียกย่อๆว่า MCT Submarine Cable Project นี่นะครับผมเรียนนิดหนึ่งว่าตัวการเชื่อมการสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการสื่อสารติดต่อกันระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันทำได้3วิธีหลักๆนะครับวิธีแรกคือเราสร้างโครงข่ายที่เป็นเคเบิลปัจจุบันนี้เราใช้ถ้าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็คือใช้เคเบิลใยแก้วนำแสงเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเคเบิลใต้น้ำเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำที่เรียกว่าเกตเวย์หรือเป็นเราเรียกว่าการเชื่อมต่อระหว่างประเทศหรือ international connectivity เนี่ยระหว่างเข้าออกจากประเทศไทยเพื่อรองรับการความต้องการสื่อสารระหว่างประเทศไทยออกไปต่างประเทศหรือจากประเทศเข้ามาในประเทศไทยซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะส่งผลดียังไงในภูมิภาคบ้านเราบ้างเราไปฟังตัวแทนจากทั้ง3ฝ่ายกันครับ First we spoke to Telecom Malaysia and then we were looking for a partner in Thailand and we found Symphony found a big good company so we suggested and we had a meeting and it was agreed that the three of us would be the cable Telecom Malaysia has always wanting to build a capacity to Cambodia. We've been looking at it for many years, looking for suitable partners for us to be able to actually build this cable into Cambodia. Cable system for our region and for each country. Stop. Okay. Well, the benefit is we don't need terrestrial routes anymore. We've got a direct route to our AAG cable, which we're a member of also. It will definitely reduce costs for Cambodia and it will help develop the country. And for the development of any country, you need communications. And the better we can have the communications, the more development there will be. So that's the benefit. See the rapid growth of the broadband consumption in this region, especially Thailand and upper ASEAN. Especially Myanmar and also Cambodia, which we think that if we have invest in some of gateway for submarine cable, maybe can have the road for data communications and to have some kind of the digital gateway for Thailand to help. The country to achieve goal to as our government said that they have a policy for digital economy, which is this MCT cable system will be the digital gateway for Thailand to promote and to make this policy of government to be true in the future.และในส่วนของเนื้อหาสำคัญของ MCT Project นั้นก็คือโครงการ Submarine Cable Network หรือโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางธุรกิจของ3บริษัทผู้นำด้านโทรคมนาคมจาก3ประเทศได้แก่ประเทศมาเลเซียประเทศกัมพูชาและประเทศไทยในการลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำจะมีระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตรในหน้าน้ำของทั้ง3ประเทศ
และมีการสร้างจุดขึ้นฝั่งที่สถานีภาคพื้นในแต่ละประเทศเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างกันสำหรับประเทศไทยนั้นมีสถานีภาคพื้นตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองโดยมีการวางสายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำลงไปในอ่าวไทยในระยะทางประมาณ200กิโลเมตรแล้วแยกเส้นทางไปเชื่อมกับจุดขึ้นฝั่งสถานีภาคพื้นดินที่ศรีฮนุวิลหรือชื่อเดิมคือกำปงโสมประเทศกัมพูชาอีกเส้นทางไปทางใต้ไปเชื่อมกับจุดขึ้นฝั่งหรือ landing station ที่เชอราติงรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียนอกจากนี้โครงการนี้ยังใช้เทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับการเชื่อมต่อทั้งรับและส่งข้อมูลได้สูงถึง100กิกะบิตต่อวินาทีต่อช่องสัญญาณและรองรับการขยายตัวได้มากถึง30เทราบิตต่อวินาทีซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับธุรกิจโทรคมนาคมในภูมิภาคให้ผู้ใช้บริการในทุกระดับได้สัมผัสประสบการณ์บริการบรอดแบนด์และใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง